สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะการส่งมอบนะคะวันนี้ทีมงานนะคะของฟอร์ดนวมินนะคะรุ่งเจริญพัฒน์ค่ะทีม A4 นะคะส่งมอบรถวันนี้เป็นรุ่นเอเวอเรสต์ค่ะตัว 1,599,000 ค่ะนี่ค่ะอันนี้ส่งมอบกันแบบชุ่มฉ่ำเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากเป็นรุ่นเอเวอเรสต์นะคะอันนี้ก็จะมีแต่งเพิ่มเติมนะคะวันนี้ลูกค้ามารับรถสวัสดีค่ะพี่ตู่วันนี้มารับรถนะคะได้ตุ๊กตาหมีแถมกลับไปด้วยนะคะวันนี้ไปนอนก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างคะพี่ออกรถวันนี้ถูกใจไหมค่ะถูกใจมากเลยค่ะโอเคค่ะอย่าลืมแนะนำเพื่อนมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวรถต่อเนาะก็เดี๋ยวกำลังติดดอกไม้ให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะแต่งเป็นด้านหน้ากระจังหน้านะคะจะเป็นตัวม้ามัสแตงนะคะแล้วก็จะมีตัวอักษรอะคริลิกค่ะคำว่าเอเวอเรสต์อยู่ด้านบนตรงฝากระโปรงนะคะเป็นตัวนูนนะคะจะดูมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงตัวคางหูค่ะปกติจะเป็นโครเมียมนะคะวันนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะซึ่งเข้มเข้ากับตัวรถนะคะอันนี้พี่เน่งแล้วก็พี่เต่านะคะกำลังติดดอกไม้ให้กับลูกค้าอยู่นะคะวันนี้ลูกค้ามารับรถอันนี้ค่ะป้ายทะเบียนเผื่อใครจะได้โชคกับรถคันนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะคือติดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะจะดูมีมิติแล้วก็เข้มขึ้นนะคะจากด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าค่ะเป็นครอบกันชนด้านหน้านะคะปกติจะเป็นสีเทาค่ะสีออกบอลๆนะคะแล้วก็ตรงตัวล้อนะคะตัวแม็กจะเป็นแม็กลายเดิมค่ะแต่ตรงนี้เราลมดำให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ทำให้อย่างดีเลยค่ะอันนี้ก็คืออบให้ด้วยนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็ตรงตัวคิวล้อค่ะติดแบบ3นิ้วให้นะคะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนยางนะใช้ยางตัวเดิมนะคะเพียงแต่แม็กก็คือเราไปทำเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะขอบแก้มนะคะปกติจะเป็นสีโครเมียมค่ะแล้วก็ตัวครอบกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะครอบมือจับนะคะกันสาดนะคะตัวเอเวอเรสต์จะไม่มีตัวกันสาดให้กับลูกค้านะคะวันนี้ติดให้นะคะพร้อมเลยแล้วก็ในส่วนของครอบไฟท้ายค่ะครอบกันชนท้ายสีครอบกันชนท้ายกับกันชนหน้าจะคล้ายๆกันนะคะลูกค้าลองไปดูเทียบกับตัวอย่างที่ยังไม่ได้แต่งได้นะคะก็คือจะเป็นสีออกบอลเงินนะคะหรือว่าสีเทานะคะแล้วก็รีวิวยากนิดนึงพอดีฝนตกวันนี้ส่งมอบแบบชุ่มฉ่ำส่วนคาดท้ายค่ะด้านหลังจะมีตัวอักษรคำว่าเอเวอเรสต์ด้วยเป็นคาดท้ายสีดำนะคะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะตรงตัวนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเหยียบเบรกมันจะขึ้นเป็นสีแดงเลยค่ะลูกค้าไปดูได้จากรีวิวนะคะช่องทางYouTube ก็ได้นะคะเป็นตัวช่องฟอร์ดดาวต่ำอะค่ะอันนั้นคือจะแสดงให้ดูเลยว่าเหยียบเบรกปุ๊บแล้วไฟมันขึ้นแบบไหนนะคะลองดูนะเดี๋ยวเราดูแบบเต็มๆคันนะคะจับประมาณนี้ท่านไหนสนใจก็ลองทักเข้ามายังทีมงานเพจเราได้นะคะชื่อเพจ Ford 66นะคะลองทักเข้ามาอันนี้อีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือว่าจะเดินเข้ามาที่โชว์รูมเราได้ค่ะ Ford นะว่ามี70แต่เข้ามานี่รบกวนโทรหานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวนโชว์รูมจะผัดกันไปเนาะเผื่อใครอยากให้ทางทีมงานเราดูแลก็ลองทักเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะว่ามีเบอร์ติดต่อให้นะคะเซลของทางทีม A4 นะคะก็จะมีนี่ค่ะพี่เต๋านะคะ อยู่ทีม A4 นะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาช่วยส่งมอบด้วยนะคะติดต่อพี่เต๋าได้
พี่ตาพูดก็โทรเข้ามาหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับโอเคค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะน้องเนทค่ะเซลล์ใหม่นะคะใครสนใจก็ลองทักเข้ามานะคะทีมงานยินดีให้บริการนะคะส่วนด้านนี้พี่รัตนะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะลองทักเข้ามาส่วนคนที่พูดอยู่อันนี้เจี๊ยบนะคะเดี๋ยวไปดูในรูปได้อีกทีนึงนี่ค่ะอีกท่านหนึ่งน้องลงสวัสดีค่ะอันนี้ทีมงาน AC เหมือนกันนะคะก็สนใจทักได้เลยนะคะติดต่อได้แล้วก็อันนี้ตุ๊บนะคะผู้จัดการฝ่ายขายของทีม AC นะคะขออนุญาตส่งมอบรถลูกค้าก่อนนะครับโอเคครับอันนี้พี่เน่งนะคะลองทักเข้ามานะคะอันนี้ลูกค้านะคะพี่ตู่เดี๋ยวถ่ายรูปเลยค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปส่งมอบก่อนนะคะใครสนใจยังไงก็ลองทักเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ทีมงาน Ford 66นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ